ด้วยเนื้อหาแนวผจญภัยแฟนตาซีนะคะเรื่องราวของพ่อมดสุดหัดค่ะที่พยายามจะกอบกู้โลกเวทมนต์จากสัตว์ประหลาดนะคะแล้วก็เรียนรู้ที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ให้ทั้งความสนุกและข้อคิดแบบนี้ค่ะทำให้เรเดียนมังงะสัญชาติฝรั่งเศสนะคะผลงานของโทนี่วาเลนนั้นโด่งดังถูกใจแฟนๆแม้แต่ในแดนอาทิตย์อุทัยค่ะก็ถือว่าเป็นมังงะจากต่างประเทศเรื่องแรกเลยนะคะที่ได้รับการแปลแล้วก็ตีพิมพ์อย่างเป็นทางการในญี่ปุ่นค่ะมาตั้งแต่ปี2015ทั้งยังได้รับการสนับสนุนนะคะจากนักวาดการ์ตูนชื่อดังทั้งยูสึเกะมูราตะนะคะฮิโรมาชิมะซึ่งเป็นเจ้าของผลงานวันพันช์แมนค่ะและอาชิล21นะคะโดยพิมพ์ออกมาเนี่ยนะคะสำหรับเรเดียนเนี่ย7เล่มแล้วค่ะล่าสุดกำลังจะกลายเป็นแอนิเมะฉายในช่องโทรทัศน์ที่ญี่ปุ่นแล้วค่ะสำหรับแอนิเมะเรื่องนี้นะคะจะถูกผลิตโดยบริษัทลักแอนิเมะสตูดิโอของญี่ปุ่นค่ะซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่ผลิตซีรีส์มาแล้วมากมายนะคะแล้วก็ได้ผู้กำกับอย่างเซจิคิชิเจ้าของผลงานอนิเมะชื่อดังอย่าง Angel Beats มาร่วมทีมอีกด้วยก็ถือว่าเป็นการผลิตอนิเมะมังงะจากต่างชาติที่เรียกว่าไม่มาเล่นๆนะคะเพราะว่าทีมงานเขาอัดแน่นไปด้วยคุณภาพและประสบการณ์ค่ะหลังจากสถานีโทรทัศน์ได้ประกาศอย่างเป็นทางการต้องบอกว่ากระแสตอบรับจากแฟนๆนี่ล้นหลามเลยทีเดียวค่ะ